ครับท่านรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนท่านเสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนท่านหัวหน้าสำนักงานท่านที่ปรึกษาท่านรองเสนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับที่ผมต้องรบกวนทุกท่านนะครับมาในวันนี้นะครับก็คือเราต้องการที่จะชี้แจงลำดับขั้นตอนนะครับการได้มาซึ่งสอดอ43นะครับที่ถูกต้องเนี่ยขั้นตอนเป็นอย่างไรแล้วสอดอ43ที่เข้าสู่กระบวนการแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้รับจะเป็นอย่างไรนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็คงรอฟังต่อนะครับว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับกระบวนการนะครับเราเริ่มต้นอย่างไรนะครับผมขอเกริ่นนำต่อเลยนะครับว่ากระบวนการการได้มาซึ่งสอดอ43นะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกเลยเนี่ยก็คือผู้ที่ผ่านกระบวนการตรวจเลือกนะครับมาจับใบดำใบแดงนะครับก็จะได้นะครับได้ก็คือเวลาได้เนี่ยก็คือจะต้องมีประธานแล้วก็คณะกรรมการนะครับได้จากวันตรวจเลือกวันตรวจเลือกก็ผ่านกระบวนการสุดท้ายแล้วได้จากมือประธานนะครับจะเป็นดำหรือแดงก็จะได้สอดอ43กลับออกมาอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีคนที่ผ่อนผันก็คือกรณีที่บุคคลนั้นปีนั้นยังติดการศึกษาขอผ่อนผันก็จะได้สอดอ43กลับไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าในตรงช่องจะมีเขียนว่าผ่อนผันติดกลับไปด้วยนะครับก็คือจะมีออกมา2รูปแบบเท่านั้นนะครับกระบวนการก็คือสอดอ43ใครที่ยังไม่จบกระบวนการต่างก็จะต้องมีคำว่าผ่อนผันติดนะครับผมไม่ทราบว่าบนจอมีตัวอย่างหรือเปล่านะครับน่าจะมีอยู่นะครับถ้ากรณีคนผ่อนผันปีแรกมานะครับขอผ่อนผันก็จะมีได้สอดอ43แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำคัญก็คือต้องได้รับจากมือประธานเท่านั้นอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญรับจากมือประธานแล้วก็วันตรวจเลือกด้วยนะครับเงื่อนไขสำคัญ2ประการถ้าไปได้วันอื่นคือบอกว่าวันนั้นไม่มาอาจจะด้วยติดอะไรก็ตามแล้วมาวันหลังแล้วมาจับได้ใบดำใบแดงแล้วได้สอดอ43กลับไปอันนี้ไม่มีครับโดยกระบวนการนะครับวิธีการคือเป็นอย่างนี้ครับสำหรับขั้นตอนในส่วนของกระบวนการผ่อนผันเราก็จะเริ่มผ่อนผันได้ตั้งแต่คนอายุเริ่มเกณฑ์คืออายุ21ปีผ่อนผันได้ไม่เกิน26ปีถึงอายุ26นะครับก็จะถ้ายังศึกษาอยู่ก็จะขอผ่อนผันได้เรื่อยๆถ้ายังอยู่ในเงื่อนไขถ้าพ้นเงื่อนไขนะครับโดยเฉพาะผู้ที่กรณีถ้าต้องเป็นคดีถ้าเป็นคดีเสร็จนะครับศาลตัดสินแล้วอะไรแล้วก็ต้องมาเป็นทหารเลยนะครับเงื่อนไขมีเท่านี้เองครับว่าในการได้มาซึ่งสอดอ43เป็นวิธีการอื่นไม่ใช่เป็นวิธีการที่หรือขั้นตอนที่ทางราชการออกให้ครับครับลำดับต่อไปนะครับจะขอเรียนเชิญท่านพันเอกพงศลิศพวังคณันนะครับผู้อำนวยการกองการศาสดีนะครับได้ชี้แจงเกี่ยวกับใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือที่เราเรียกว่าแบบสอดอ43ขออนุญาตกล่าวเรียนเชิญครับครับเรียนท่านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการแสนแดนคณะผู้บัญชาและสื่อมวลชนทุกท่านครับกับผมพันเอกพงศลิศพวังคณันผู้อำนวยการกองการศาสดีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนครับก็ขออนุญาตชี้แจงในภาพรวมคร่าวๆว่าน้องๆที่อยู่ในกำหนดเรียกก็คือได้รับหมายเรียกหรือสอดอ35เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกซึ่งในหมายเรียกก็จะถูกระบุเอาไว้ว่าจะต้องไปณสถานที่แห่งใดในวันใดเป็นกำหนดตายตัวไม่สามารถไปในวันอื่นได้นะครับในอย่างที่2เมื่อมาเข้ารับการตรวจเลือกในวันนั้นๆ นะครับถ้าหากน้องๆ อยู่ในรายชื่อคนผ่อนผันผู้ที่จะผ่อนผันนะครับก็มารายงานตัวเสร็จก็น้องก็จะแยกไปเลยนะครับแต่ไม่ว่าจะในกรณีใดก็แล้วแต่นะครับจะต้องได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือสอดอ43จากประธานเท่านั้น
น้องอยู่ในกำหนดของคนผันๆนะครับถ้าเป็นตามช่วงอายุระดับชั้นอุดมศึกษาหรือมหาลัยนะครับก็จะได้รับการผ่อนผันจนถึงอายุ26ปีนะครับน้องก็จะผ่อนผันได้ในลักษณะทุกปีนะครับเป็นปีต่อปีนะครับน้องจะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือสร.43เนี่ยจากมือประธานไปในปีนั้นในปีหน้าน้องก็ยังต้องมาเข้ารับการตรวจเลือกอยู่ดีนะครับเพราะปีก่อนน้องผ่อนผันแล้วก็จะได้รับสร.35หมายเรียกไปด้วยปีหน้าน้องก็จะต้องเข้ามารายงานตัวมาแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกตามวันเวลาที่กำหนดหากน้องอยู่ในกำหนดผ่อนผันก็จะได้รับการผ่อนผันอีกนะครับเป็นลักษณะเช่นนี้ปีต่อปีนะครับในกรณีอื่นก็จะไม่มีนะครับสำหรับการลงในสร.43นะครับสร.43มีอยู่ด้วยกัน3ท่อนนะครับท่อนแรกจะเก็บเอาไว้ที่สำนักงานสารีจังหวัดท่อนที่2นะครับจะเก็บไว้ที่กองทัพภาคภูมิลำเนาทหารท่อนที่3อยู่กับเจ้าตัวนะครับถ้าน้องผ่อนผันแต่ละท่อนก็จะถูกเก็บแยกออกจากกันเพื่อเอาไว้ในการตรวจสอบนะครับหากน้องไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกในปีนั้นนะครับสร.43ทั้ง3ท่อนนั้นก็จะไม่ได้รับการแจกจ่ายไปที่ใดจะเก็บอยู่ในต้นขั้วสร.43ทั้งหมดนะครับแล้วเมื่อสิ้นสุดการตรวจเลือกก็จะมีการตอกทำลายเพื่อให้เป็นหลักฐานไว้ว่าน้องไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกหรือขาดการตรวจเลือกนะครับก็จะใช้เป็นหลักฐานทางราชการอีกอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกแล้วผ่านตามโต๊ะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกายวัดขนาดจนถึงไปอยู่ในช่วงการจับสลากจะได้ดำหรือแดงนะครับน้องไม่ว่าจะจับสลากได้ดำหรือแดงในสร.43น้องก็จะถูกระบุไว้เช่นเดียวกันว่าจับได้สลากใดนะครับแล้วก็จะได้รับสร.43จากมือประธานถ้าได้แดงนะครับน้องก็จะไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับหมายนัดเข้ารับราชการทหารสร.40อีกนะครับส่วนคนที่ได้ดำรับสร.43น้องก็กลับบ้านได้เลยครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับครับก็คือในส่วนของหลักฐานเรื่องการเกณฑ์ทหารทั้งหมดนะครับในการตรวจเลือกแต่ละปีนะครับเราจะมีการเก็บนะครับตามที่ทางผู้อำนวยการกองการสรรพดีเนี่ยได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นะครับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักของกองทัพบกนะครับในการมีหน้าที่ในการคัดเลือกของทหารกองประจำการในแต่ละปีนะครับแล้วก็จะมีการเก็บหลักฐานไว้หลักฐานเนี่ยจะถูกแยกไปหลายส่วนเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันการทุจริตนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรามีการตรวจสอบได้หลายๆทางนะครับกรณีป้องกันการทุจริตแล้วก็ในส่วนของแต่ละปีนะครับหลายท่านนะครับก็คงผมอยากจะประชาสัมพันธ์ต่อไปเลยว่าเหมือนกับที่ผมได้เกริ่นนำไปขั้นต้นว่าสด.43เนี่ยนะครับคือหัวใจหลักมันอยู่2 อย่างคนต้องเซ็นครบคือกรรมการเนี่ยต้องเซ็นครบ5ท่านนะครับครบทุกช่องแล้วก็ต้องรับจากมือประธานกรรมการตรวจเลือกในวันนั้นเท่านั้นแล้ววันเดียวด้วยนะครับไปรับวันอื่นก็ไม่ใช่นะครับอันนี้คือหัวใจหลักแล้วในส่วนคนที่เข้ากระบวนการไม่ว่าจะจับสลากใบดำหรือใบแดงจะต้องมีพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญที่ถ้าเป็นเอกสารที่ทางราชการบอกให้จะต้องผ่านกระบวนการนี้เท่านั้นนะครับถ้าหากว่าไม่ใช่ไม่เป็นไปตามที่ผมบอกนะครับก็คือเป็นเอกสารที่ไม่ใช่ทางราชการบอกให้ครับครับทุกท่านก็จะได้เข้าใจนะครับว่าสด.43เนี่ยมีวิธีการจัดเก็บอย่างไรนะครับและก็ต้องรับจากใครรับจากสถานที่ใดนะครับแล้วก็มีถ้าเกิดรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านพันเอกกรณรงค์นะครับจันทรมนตรีนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการสรรพดีนะครับได้กรุณาชี้แจงเพิ่มเติมขออนุญาตเรียนเชิญครับครับเรียนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนคณะผู้บังคับบัญชาและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมพันเอกกรณรงค์จันทรมนตรีนะครับขออนุญาตชี้แจงในกระบวนการตรวจเลือกนะครับในกระบวนการตรวจเลือกนั้นนะครับ
ผู้ที่รับหมายเรียกแล้วนะครับจะต้องมาเข้ารับการตรวจเลือกตามที่นายอำเภอกำหนดนะครับสำหรับผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกนะครับจะต้องผ่านกระบวนการตรวจเลือกทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับก็คือการรายงานตัวครับการตรวจร่างกายวัดขนาดนะครับแล้วก็จะแบ่งคนเป็นจำพวกนะครับพอแบ่งเป็นจำพวกเสร็จก็จะมีการสำหรับผู้ที่ไม่ได้ขนาดตามที่ทางราชการกำหนดนะครับก็จะได้รับการปล่อยตัวไปสำหรับผู้ที่มีขนาดที่ทางราชการต้องการก็จะเข้าทำการจับฉลากนะครับสำหรับผู้ที่จับฉลากนั้นนะครับทุกคนนะครับจะต้องได้รับการพิมพ์ลายนิ้วมือและใบรองผลการตรวจเลือกนะครับไม่ว่าผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกเป็นคนประเภทไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ขนาดหน้าอกคือไม่ได้ขนาดนะครับหรือส่วนสูงไม่ถึงนะครับหรือเป็นคนป่วยเป็นชนจำพวก2จำพวก3นะครับคนจำพวก4คนจำพวกนี้นะครับจะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกจากประธานกรรมการตรวจเลือกทุกคนนะครับเฉพาะในวันที่เข้ารับการตรวจเลือกในวันเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเป็นวันอื่นนะครับไม่ได้นะครับครับสำหรับผมมีเรื่องชี้แจงเพียงแค่นี้ครับก็จะได้เข้าใจนะครับกระบวนการตรวจเลือกต่างๆนะครับของการพูดภาษาก็คือการเกณฑ์อาหารนะครับก็จะมีวิธีการแบบนี้นะครับสำหรับวาระต่อไปนะครับจะเป็นการตอบข้อซักถามของท่านสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนท่านใดมีข้อซักถามขออนุญาตเรียนเชิญในวาระนี้ครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเราพบต้นขั้วของสสจิรัตน์หรือเปล่าครับใครที่อยู่ในระบบเนี่ยครับต้นขั้วเราเจอหมดแล้วครับครับเพราะฉะนั้นชายไทยทุกคนก็จะต้องที่เข้าสู่กระบวนการจะต้องมีต้นขั้วอยู่ครับมีครับถูกต้องครับปรากฏว่าเป็นอย่างไรบ้างครับอย่างนี้ครับคือกระบวนการเนี่ยผมขออนุญาตอย่างนี้ผมจะขออนุญาตว่าอธิบายไปแล้วว่าขั้นตอนเนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยมันคือต้องมีอะไรในสด.43ที่ถูกต้องนะครับว่า1นะครับลายเซ็นต้องมีครบ5คนนะครับลายนิ้วมือต้องพิมพ์นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่ใครแสดงเนี่ยว่าสด.43ใบนั้นน่ะมาแสดงเนี่ยเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้หรือไม่เนี่ยก็คือถ้าองค์ประกอบไม่ครบเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ครับถ้าเกิดเป็นการปลอมแปลงเอกสารหรือเปล่าครับอย่างที่นรดชี้แจงอะครับว่าองค์ประกอบจะต้องมีลายเซ็นแล้วก็มีการประทับลายนิ้วมือถ้ามีการมาแสดงแบบนี้เนี่ยยืนยันได้ไหมครับว่าเป็นเอกสารที่ไม่เป็นความจริงมีการปลอมแปลงหรือว่าอะไรแบบนี้ครับก็เป็นตามขั้นตอนนะครับที่ผมชี้แจงไปถ้าฟังตอนต้นเนี่ยก็คงทราบแล้วนะครับว่าของจริงเนี่ยคือต้องรับจากมือประธานลายเซ็นต้องครบนะครับแล้วก็มีลายนิ้วมือถ้าองค์ประกอบพวกนี้ไม่ครบเนี่ยก็ไม่ใช่ของจริงครับพอไม่ใช่ของจริงทีนี้ครับเราจะดำเนินการอย่างไรต่อในฐานะหน่วยที่ดูแลเรื่องนี้ครับขั้นตอนตอนนี้ครับคือกองทัพบกเนี่ยนะครับอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานแล้วก็แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษครับอยู่ในขั้นตอนครับเข้าใจว่าใช้เวลาไม่นานก็วันสองวันนี้ครับดำเนินการครับสื่อมวลชนท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ครับถ้าไม่มีขออนุญาตกราบเรียนเชิญมีค่ะในกรณีที่พบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารเนี่ยค่ะจะมีความผิดยังไงบ้างล่ะคะคือกระบวนการตัดสินนะครับมันอยู่ที่ศาลครับว่าคือการต่อสู้เนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาก็จะออกกรอบว่ามีโทษมีความผิดขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่การต่อสู้ในศาลในชั้นศาลนะครับโทษขนาดไหนอยู่ที่การพิจารณาของศาลครับตรงนี้นะครับมีท่านใด
สื่อมวลชนท่านใดอีกไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ขอเข้าสู่วาระกล่าวสรุปนะครับแล้วก็กล่าวขอบคุณท่านสื่อมวลชนผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้จัดการหน่วยประชาการรักษาดินแดนได้กรุณากล่าวขอบคุณและกล่าวสรุปการจัดกิจกรรมการแถลงข่าวในครั้งนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับครับผมต้องกราบขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับที่ได้เสียสละเวลานะครับมารับฟังคำชี้แจงหรือแถลงข่าวในวันนี้นะครับผมทราบว่าประเด็นสด.43เนี่ยเป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยติดตามนะครับแล้วก็อยากทราบนะครับผมก็มานำเสนอนะครับแล้วก็ชี้แจงขั้นตอนกระบวนการต่างๆตามที่ได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นะครับกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจกรณีสด.43นะครับเพียงแต่ว่าเราอยู่ในช่วงขั้นตอนรวบรวมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษครับต่อไปครับครับก็ขอเสียงปรบมือให้ท่านผู้จัดการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนด้วยครับครับก็วันนี้สำหรับพิธีแถลงข่าวในวันนี้ก็เสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้นะครับเรามีตัวอย่างนะครับสด.43เนี่ยครับตัวอย่างที่ขึ้นจอนะครับไม่ทราบพี่น้องสื่อมวลชนได้ถ่ายไปหรือยังครับแล้วก็ได้มาดูหรือยังครับอันนี้ครับคือตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับครับในตัวอย่างครับเชิญเลยครับครับอันนั้นคือไม่ใช่ราชการออกให้ใช่ไหมนี่แหละครับคือแบบฟอร์มเนี่ยครับทางรายการเป็นแบบนี้แหละครับถ้ามีตำหนิตรงนู้นตรงนี้หรือเป็นรูปอื่นอะไรอื่นไม่ใช่ครับครับผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับในส่วนของรูปแบบลักษณะของสด.43มันจะมีหมายเลขบัญชีคุมหรือมีลักษณะสัญลักษณ์ต่างๆที่มันแตกต่างออกกันไปในแต่ละปีซึ่งแต่ละปีจะไม่เหมือนกันแน่นอนตามที่ท่านผู้จัดการได้กรุณานำเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบแล้วนะครับว่าทุกอย่างที่เป็นเอกสารหลักฐานเรามีเก็บไว้ทั้งหมดแล้วก็เรามีวิธีการในการตรวจสอบสิ่งที่เรากำลังแสดงอยู่ให้สื่อมวลชนทุกท่านเขียนนั่นคือของจริงที่นำมาให้ดูมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสียทั้งหมดมันมีรายละเอียดที่มีความแตกต่างอย่างที่ผมนำเรียนนะครับอันนี้ก็ขอทำความเข้าใจเพิ่มเติมครับของสส.จีรัตน์นี่ปี54หรือเปล่าครับท่านครับในส่วนของบุคคลที่กำลังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะครับอันนี้ผมไม่ขอก้าวล่วงนะครับก็ผมบอกในภาพรวมดีกว่าว่าทุกคนครับไม่ว่าจะนำเอกสารหลักฐานที่เป็นราชการที่ไม่ใช่ทางราชการออกให้ นะครับของเรามีการตรวจสอบแน่นอนนะครับรวมไปถึงการตรวจสอบเอกสารของทางราชการที่ตัวเขาเองจะต้องนำไปใช้ในการสมัครงานไม่ว่าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็จะต้องส่งมาตรวจสอบกับเราครับตรงนั้นน่ามันจะถึงสามารถยืนยันได้ครับครับหลังจากนี้นะครับตัวอย่างนะครับก็อยู่ในนะครับทางด้านบอร์ดทางนี้นะครับแล้วก็ด้านจอด้านหน้าของทุกท่านนะครับลักษณะที่ถูกต้องจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็การรับนะครับก็จะต้องรับในวันตรวจเลือกรับจากมือประธานนะครับลายเซ็นนะครับรายละเอียดต่างๆก็จะเป็นไปตามนี้ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ